ขณะที่วันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยก็พูดถึงกรณีที่หุ้นตกเมื่อวานนี้ด้วยเหมือนกันนะครับบอกว่าขออย่าไปเปรียบนะครับนะฮะว่ายุคนี้เนี่ยทำหุ้นตกยิ่งกว่ายุคของบิ๊กตูซ่ซะอีกนะครับมันไปไป,ปตามสถานการณ์เป็นเพราะว่านายกจะต้องขึ้นศาลเชื่อว่าพ้นคดีทางการเมืองไปเนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นครับ นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ในฐานะแกนนําพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีการสร้างความเชื่อมั่นต่อน,นักลงทุนหลังจากที่เมื่อวานนี้หุ้นไทยร่วงลงหนะักเป็นผลจากความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ในประเทศโดยนายภูมิธรรมบอกว่าหุ้นก็มีขึ้นมีลงเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมชาติสิ่งที่เรามีปัญหาคือเราไปเข้าใจว่ายังมีความไม่เชื่อมั่นต่างๆซึ่งตนคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้คลี่คลายแล้ว แม้จะมีสถานการณ์ที่ต้องขึ้นศาลหลายเคสหลายกรณีก็ไปห่วงกันว่าจะมีปัญหาแต่หากดูนายกรัฐมนตรีก็ทำงานเต็มที่ดังนั้นสถานการณ์จึงเป็นเรื่องชั่วคราวเดี๋ยวก็คลี่คลายรัฐบาลพยายามทำหน้าที่ต่างๆให้ดีที่สุดเมื่อถามย้ำว่าสถานการณ์การเมืองวันนี้ดูเหมือนจะยังไม่คลี่คลายนะคุณภูมิธรรมบอกว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นวันสองวันและที่ดูว่ายังไม่คลี่คลายเนี่ยเพราะเดือนนี้ยังมีขึ้นศาล ต้องรอขึ้นสารให้เรียบร้อยก่อนซึ่งตนคิดว่าไม่น่ามีอะไรและคิดว่ามันเป็นข่าวสถานการณ์ที่พอผ่านไปแล้วไม่มีอะไรก็จบเหมือนหลายอย่างที่ตนเคยเจอพอสถานการณ์เปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนแค่วันเดียวเลยมันจึงไม่ใช่ปัญหาถาวรเมื่อถามว่าความเชื่อมั่นในยุคพักเพื่อไทยดูเหมือนต่ำกว่ายุคของลุงตู่ซะอีกคุณภูมิธรรมบอกว่าจะมาพูดเรื่องแบบเรื่องนี้แบบนี้ไม่ได้ การที่ความเชื่อมั่นจะขึ้นหรือลงไม่ใช่พักเพื่อไทยหรือว่าลุงตูแต่เป็นเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งก็ต้องไปดูตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงครับวันนี้มีหลาย